วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจพอเพียงจากปรัชญาสู่การปฏิบัติจริงของคนเจนเซ็ตนะคะพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประจำนะคะและวันนี้นะคะก็จะเป็นตอนเรื่องภูมิคุ้มกันค่ะและวันนี้อีกเช่นเคยค่ะเราก็มีผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการนะคะเป็นน้องขนมพายค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิรภัทรอินทุสมิทธ์ชื่อเล่นขนมพายมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะขนมพายคะวันนี้ของเราเป็นเรื่องภูมิคุ้มกันขนมพายอยากรู้ไหมคะว่าภูมิคุ้มกันเป็นยังไงอยากรู้ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการและสิ่งแวดล้อมค่ะเหมาะกับการเรียนรู้ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ทราบว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราคือใครคะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคือดร.วุฒิชัยริมอรุโนไทยค่ะท่านอาจารย์ช่วยแนะนำตัวให้น้องๆทางบ้านฟังหน่อยค่ะสวัสดีครับผมดร.วุฒิชัยริมอรุโนไทยนะครับมาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขนครับคณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารธุรกิจนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมทางธุรกิจอยู่ครับให้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำงานช่วยเหลือกับรัฐบาลแล้วก็รวมทั้งเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับท่านอาจารย์ทำงานมาหลายด้านเลยนะคะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยเล่าประวัติการศึกษาให้น้องๆฟังหน่อยค่ะสวัสดีครับประวัติการศึกษานะครับก็คืออาจารย์จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเกี่ยวกับทางด้านการจัดการธุรกิจนะครับแล้วก็จบปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับจบปริญญาเอกมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับในการจบปริญญาเอกเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการคุณภาพเป็นหลักนะครับในการทำวิจัยในการจบปริญญาเอกครับท่านอาจารย์ช่วยอธิบายหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิคุ้มกันให้น้องๆฟังหน่อยค่ะหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับจากตอนที่เรียนปริญญาเอกด้วยก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับทางหลักการจัดการองค์การของในหลวงนะครับก็เขียนว่าหลักการจัดการของในหลวงในดวงใจนะครับแล้วก็ได้ศึกษาไปแล้วก็พบว่าหลักปรัชญามันมีความลึกซึ้งมากมายเลยนะครับที่เรายังไม่เข้าใจถ่องแท้เหมือนกับเข้าใจแต่ไม่เข้าใจในความลึกซึ้งตรงนั้นนะครับในความเศรษฐกิจพอเพียงที่เราเข้าใจว่าพอเพียงเนี่ยอยากให้น้องๆคำนึงถึงความพอเพียงที่แท้จริงว่าคืออะไรความพอเพียงนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือพึ่งตัวเองได้นะครับแล้วก็ไม่เกินตัวเราจะเข้าใจว่าความพอเพียงเนี่ยก็คือความมัธยัสถ์อดออมแล้วก็ประหยัดใช้ให้น้อยกินให้น้อยไม่จำเป็นต้องมากมายก็คืออยู่แบบสมถะหรือคนจนคือไม่ใช่นะครับแต่จริงๆก็คือให้เราพอประมาณนะครับในการที่เราจะพอประมาณได้นั้นเราสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดก็คือก็เป็น2เงื่อนไขนะครับก็คือภูมิคุ้มกันก็คือต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมนี่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆเป็นอย่างดีเลยนะครับค่ะอยากให้อาจารย์ออฟลองยกตัวอย่างเรื่องการใช้ภูมิคุ้มกันในชีวิตประจำวันที่เห็นภาพได้ง่ายๆเลยเช่นภูมิคุ้มกันที่เห็นภาพได้ง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นเพื่อนน้องๆเองชวนไปกินเหล้าได้ไหมครับพูดถึงขนมพายเคยมีไหมคะมีชายหนุ่มหน้าตาดีหล่อวันนี้ไปเที่ยวกลางคืนกันเถอะมีแต่เราก็จะปฏิเสธเยอะมากกว่าปฏิเสธจริงเหรอคะปฏิเสธค่ะปฏิเสธไม่น่าเชื่อแล้วปฏิเสธเขาว่ายังไงคะไม่ให้เขาโกรธว่าพ่อแม่ไม่ให้ไปอะไรเงี้ยปฏิเสธแบบมันข้ออ้างไปเลยฟังดูเป็นเด็กดียังไงก็ไม่รู้นะคะจอนออฟนะคะครับก็คือภูมิคุ้มกันที่ต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัวเลยนะครับค่ะปรัชญาในหลวงนั้นบอกว่าความพอเพียงเนี่ยมันก็ต้องควบคู่ด้วยกับความพอดีก็จะมีความพอดีอยู่5ด้านนะครับในการควบคุมก็คือพอดีทางด้านจิตใจซึ่งถ้าเรามีจิตใจที่พอดีว่าอะไรที่มันเป็นอบายมุขเราไม่ข้องเกี่ยวเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของเราแล้วอย่างเจนแซดนี่ขนมพายคิดว่าอบายมุขที่เจนแซด
จออยู่บ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่ขนมไทยคิดว่าเป็นอบายมุขแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็บุหรี่อะไรเงี้ยที่หาแบบเห็นได้ทั่วไปอะค่ะแต่เราสามารถเลี่ยงหรือปฏิเสธได้ค่ะโอ้โหเยี่ยมมากแสดงว่าขนมไทยปฏิเสธหมดเลยใช่ไหมคะปฏิเสธค่ะเราบุหรี่การพนันไม่เล่นค่ะไม่ยุ่งเกี่ยวค่ะเราได้เด็กดีมาเป็นผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการนะคะเนี่ยมีอันนึงนะครับที่สำคัญในหลวงก็กล่าวไว้ก็คือความพอดีด้านการใช้เทคโนโลยีซึ่งเด็กเดี๋ยวนี้ใช้กันเยอะนะครับใช่ค่ะก็คืออินเทอร์เน็ตและมือถือใช่ไหมคะมือถือครับประเทศไทยของเรานะคะมีระยะเวลาในการใช้มือถือที่เฉลี่ยนะคะเป็นอันดับ2ของโลกเลยค่ะแสดงว่าทั้งเด็กไทยและผู้ใหญ่อ่ะใช้มือถือตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้ขนมพายเฉลี่ยแล้ว1วันนี้ใช้มือถือเท่าไหร่คะเป็นตัวอย่าง Gen Z ของเราค่ะกี่ชั่วโมงคะลูก7ชั่วโมง7ชั่วโมง เอาเวลาไหนเรียนหนังสือคะเนี่ย แสดงว่าอาจารย์ออฟพูดถูกเลยนะคะเนี่ย มาถูกจุดละ อาจจะใช้เพื่อเรียนหนังสือหรือเปล่าครับโอ้โหฟังดูดีอีกละช่วงนี้เรียนออนไลน์ค่ะใช้เรียนหนังสือนี้ถ้าได้สอนขนมพายขนมพายจะรักอาจารย์ออฟเป็นพิเศษนะคะมีเข้าข้างเล็กน้อยคือใช้เรียนออนไลน์ใช่ไหมลูก7ชั่วโมงนับการเรียนเราด้วยนี่มาต่อเลยแล้วมีความพอดีด้านไหนอีกไหมคะจอนออฟแล้วก็ความพอดีก็จะมีความพอดีด้านจิตใจความพอดีด้านสังคมความพอดีด้านเทคโนโลยีแล้วก็ความพอดีด้านเศรษฐกิจอ๋ออย่างด้านสังคมนี่เป็นยังไงคะความพอดีด้านสังคมก็คือถ้าเราเหลือก็คือแบ่งปันนะครับช่วยเหลือกันไม่มีการเอารับเอาเปรียบกันนะครับเหมือนกับน้องๆทำงานกลุ่มก็คือแบ่งปันกันก็จะได้งานที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันนี้ก็เป็นความพอดีอย่างนึงนะครับอ๋ออันนี้ชัดเลยเนาะก็คือช่วยเหลือสังคมของเราใช่ไหมคะขนมพายเวลาทำงานกลุ่มนี่เราเป็นฝ่ายทำมากกว่าหรือทำน้อยกว่าคะอันนี้เป็นเจนแซดทำเท่าๆกันค่ะโอ้โหแววตามีพิรุธเล็กน้อยเท่าจริงใช่ไหมคะเท่าจริงโหเยี่ยมเลยก็แบ่งหน้าที่กันนี่แล้วมาความพอดีด้านสุดท้ายนะคะเป็นความพอดีในด้านเศรษฐกิจอันนี้น่าจะชัดเจนมากก็ขออนุญาตให้อาจารย์ออฟแนะนำน้องๆว่าเราสามารถมีความพอดีทางด้านเศรษฐกิจได้ยังไงคะความพอดีด้านเศรษฐกิจก็คือเรานะครับที่สำคัญก็คือการใช้จ่ายเรามีมากก็คือใช้อาจจะใช้มากขึ้นแล้วก็มีเหลือเก็บมีน้อยก็คือใช้น้อยครับตามอัตภาพไม่ควรใช้จ่ายเกินตัวและที่สำคัญก็คือหารายได้เพื่อให้ตัวเองดำรงชีพได้ถ้าน้องๆทำงานก็คือจะลดการพึ่งพาคนอื่นนะครับค่ะเยี่ยมเลยและที่สำคัญก็ความพูดถึงเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องความพอดีด้านเศรษฐกิจมันมีคำหนึ่งนะครับก็คือเรื่องอันนี้นะครับหลักการทรงงานของในหลวงนะครับขาดทุนคือกำไรโอ้ขนมพายเข้าใจไหมคะขาดทุนคือกำไรไม่เข้าใจค่ะท่านอาจารย์ช่วยพูดเพิ่มเติมค่ะอันนี้ก็คือกว่าจะเข้าใจก็ต้องระดับปริญญาเอกแล้วเหมือนกันนะครับโอเคขาดทุนคือกำไรขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได้ประเทศที่จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้หลักการคือการให้และการเสียสละเป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไรคือความอยู่ดีมีสุขของราษฎรถ้าเราทำอะไรที่เราเสียแต่ในที่สุดที่เราเสียนั้นเป็นการได้ทางอ้อมตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรงเงินของรัฐบาลหรืออีกในหนึ่งคือเงินของประชาชนถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุน อันนี้ก็น้องๆสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เลยนะครับในการทำงานหลักขาดทุนคือกำไรบางทีเรามองถึงตัวเงินมากเกินไปเรามองทุกอย่างว่าเราควรจะได้เงินที่คุ้มค่าแต่ผมก็เอามาใช้กับการทำงานโดยการที่เวลาเราทำงานเรามองถึงคุณภาพเขาจ้างงานเรา 10,000 เราก็ทำงานให้ได้ 20,000 เพราะหลังจากที่เขาได้งานไปเขาก็ต้องจ้างเราต่อเพราะเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราไม่มองถึงตัวเงินเป็นหลักว่าเราได้เงิน 10,000 เราก็ทำแค่ 10,000 พออย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เรามีภาษีเหนือกว่าคนอื่นหรือเวลาเราทำงานกลุ่มทำงานกับเพื่อนเราทุ่มเททำงานเต็มที่แม้จะเสียเปรียบเพื่อนบ้างหรือใช้เวลามากกว่าเพื่อนบ้างแต่เราก็ได้กำไรหลังจากจบไปเราก็มีคุณค่ามีประสิทธิภาพ
สามารถทำงานได้ดีนะครับอันนี้ก็คือเอามาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆโอ้อาจารย์ออฟสอนแบบจากปรัชญาที่ลึกซึ้งของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยสามารถเอานำมาใช้กับเด็กๆได้จริงๆเลยนะคะครูชอบมากเลยขนมพายเข้าใจในคำอธิบายเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเข้าใจค่ะเดี๋ยวต่อไปขนมพายจะมุ่งมั่นเสียสละทำงานกลุ่มถูกไหมลูกค่ะทำมากกว่าคนอื่นทำมากกว่าคนอื่นเสียงดูเศร้าๆนะคะแล้วท่านอาจารย์สนใจโครงการในหลวงรัชกาลที่9ไหนเป็นพิเศษค่ะโครงการสนใจเป็นพิเศษใช่ไหมครับในหลวงเนี่ยรัชกาลที่9ท่านมองว่าชาวบ้านนะครับที่ยังอยู่ก็ยังจนอยู่ยังยากจนอยู่ก็คืออาชีพเกษตรกรท่านก็ไปช่วยพัฒนาเพราะอย่างน้อยที่ดินทำกินคือสินทรัพย์ที่สำคัญนะครับของชาวบ้านของชุมชนแล้วก็ประเทศไทยที่ดำรงอยู่ได้เนี่ยมีกินมีใช้มีทรัพย์ในดินสินในน้ำก็คือเรื่องการเกษตรนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญและขณะนี้ก็เกษตรออร์แกนิกก็มาแรงด้วยนะครับน้องๆเกษตรออร์แกนิกเป็นยังไงคะเผื่อน้องๆอยู่ในเมืองค่ะอาจารย์ออฟเกษตรออร์แกนิกก็คือว่าเกษตรที่เป็นผักปลอดภัยปลอดสารพิษนะครับเป็นเกษตรที่ดีกับสุขภาพหาทานได้ยากแต่คราวนี้เรื่องเกษตรกรก็มาพูดถึงเรื่องความพอเพียงอีกนะครับท่านพูดถึงเลยว่าคนเราถ้าทำเกษตรเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับบันไดขั้นแรกในหลวงก็จะบอกว่ามีบันได9ขั้นนะครับขั้นแรกเลยก็คือทำเพื่อให้พอกินก่อนให้อยู่ได้ก่อนนะครับขั้นที่2ก็คือพอใช้นะครับขั้นที่3ก็พออยู่คืออยู่อาศัยได้ขั้นที่4ก็คือพอร่มเย็นนะครับในขณะที่พอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นอาจารย์กิ๊กสงสัยพอร่มเย็นเนี่ยค่ะพอร่มเย็นเป็นยังไงคะอาจารย์พอร่มเย็นก็ต้องโยงปีครับป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการปลูกพืช3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างลองอธิบายให้น้องๆทางบ้านฟังค่ะดูขนมพายหน้าเป็น question mark เลยค่ะนี่กำลังสงสัยใช่ไหมคะสงสัยค่ะอะไรจากป่าป่า3อย่างใช่ไหมครับพืช3อย่างก็คืออย่างแรกก็คือพืชผักสวนครัวเอาไว้กินนะครับอย่างที่สองก็จะเป็นพืชสมุนไพรที่ไว้ใช้บริโภคแล้วก็อย่างที่สามนะครับก็คือเป็นพืชที่ใช้ร่มเย็นเอาไว้สร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยครับพืชที่ใช้สร้างบ้านอย่างเช่นไม้สักไม้ใช่ครับประดู่หรืออะไรที่แข็งแรงแข็งแรงหน่อยใช่ไหมคะแล้วทีนี้เรากลับไปบันไดขั้นต่อไปขั้นที่5คืออะไรคะอาจารย์ออฟร่มเย็นขั้นที่5นะครับบันไดขั้นที่5ก็คือเราพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นแล้วเนี่ยเราก็ไปทำบุญในหลวงท่านยังไม่ได้สอนให้แบบว่าเราพออยู่พอกินพอใช้แล้วก็ขายเลยส่วนใหญ่เกษตรกรที่มีปัญหาไม่มีภูมิคุ้มกันตรงนี้ก็คือนึกถึงการขายเลยครับพอการขายไม่มีภูมิคุ้มกันก็คือเราพุ่งพอคอกคนกลางพุ่งกลไกการตลาดเพราะฉะนั้นราคาสินค้าก็เลยผันผวนเราก็จะเป็นต้องขายถึงแม้จะขาดทุนก็ตามเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่มีกินมีใช้แต่เราทำบุญก่อนขายด้วยใช่ครับอันนี้คือทำบุญแบ่งปันก่อนใช่ครับทำบุญเสร็จแล้วให้ทานให้ทานด้วยแล้วก็เก็บให้ตัวเองครับอันนี้ก็เป็นภูมิคุ้มกันคือเก็บไว้เผื่อขาดเผื่อจุกเฉินอย่างเงี้ยครับคือซื้อเขาให้น้อยเอาผลิตเพื่อใช้เองก่อนที่เหลือทำทานครับถ้าเหลือจากทำทานค่อยไปทำอะไรต่อคะก็เก็บไว้เก็บไว้เมื่อขาดนะครับขั้นที่7ก็คือเก็บไว้เมื่อขาดอ๋อก็คือขั้นที่7นี่คือเก็บไว้เก็บไว้ก่อนแล้วขั้นที่8ก็คือขั้นที่8ถึงค่อยขายครับเพราะบางทีเราเผื่อฉุกเฉินนะครับก็คือให้ตัวเองอยู่ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยก็จะมีเก็บไว้เมื่อขาดอันนี้แหละครับคือภูมิคุ้มกันท่านลึกซึ้งมากจริงๆนะคะส่วนขั้นสุดท้ายคืออะไรขั้นสุดท้ายก็คือการสร้างเครือข่ายคือใช่ครับพอดีกับสังคมมีการช่วยเหลือแบ่งปันกันแล้วก็สร้างเป็นเครือข่ายอย่างสหกรณ์นะครับสหกรณ์ชุมชนในหลวงก็พยายามจะสร้างเพื่อจะมีเครือข่ายมีโรงสีของชุมชนเองสามารถสีข้าวได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางนะครับ
โหเยี่ยมมากๆเลยท่านคิดบันไดก้าวขั้นเอาไว้ให้พวกเรานะคะสุดยอดมากขนมไทยตอนนี้ไปอยู่ขั้นไหนแล้วคะ1ถึง9เมื่อสักครู่นี้อยู่ขั้นไหนลูกอยู่ขั้น1ขั้น2ค่ะยังพอกินพอใช้อยู่โอ้เสียงสั่นเครืออะไรทีเดียวบางคนอยู่ขั้นติดลบนะอ๋อขั้นติดลบไม่พอกินแล้วไม่พอใช้เห็นมั้ยคะขนมไทยไม่ได้ดูตามยังอยู่พอกินพอใช้ยังเป็นนักศึกษาก็เก่งแล้วลูกพอกินพอใช้ได้ข่าวว่าท่านอาจารย์ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาชุมชนค่ะขอให้ท่านอาจารย์เล่าประสบการณ์เรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะและเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือในหลวงท่านรอรัชกาลที่9ท่านคือดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับเชื่อไหมครับเราเวลาเราทานน้ำเนี่ยเราก็ต้องเลือกน้ำที่ดีกับร่างกายยิ่งพอเรามีเงินหรือว่าเราพอเพียงพอเรามีเงินมากขึ้นเราก็ทานน้ำดีขึ้นเราก็ทานน้ำแร่แต่เชื่อไหมครับเวลาเราเข้าห้องน้ำหรือเราปล่อยเราขับออกเนี่ยแล้วก็มันก็จะเป็นของเสียแต่ไม่มีใครนึกถึงตรงนี้ครับแล้วก็ไม่มีใครนึกว่าต่อไปมันก็จะเกิดปัญหากับระบบน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมองเห็นนะครับว่าต่อไปไอ้น้ำที่แหล่งน้ำต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำเสียท่านก็หาวิธีบำบัดน้ำเสียให้คิดกังหันน้ำใช้พัฒนานำพืชสมุนพืชต่างๆ20ชนิดนะครับในการบำบัดน้ำเสียแต่ละขั้นตอนเราก็เลยมีน้ำที่ดีใช้น้ำประปาที่ดีแล้วก็มาผลิตน้ำดื่มให้เราได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีมากครับละเอียดอ่อนท่านไม่พอนะครับท่านก็คือป้องหาภูมิคุ้มกันให้เราสามารถให้เราดำรงชีพได้อยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศมากนะจริงๆกังหันชัยพัฒนาเนี่ยค่ะได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศอาจารย์กิ๊กเคยไปเบลเยียมอะค่ะแล้วก็เห็นกังหันชัยพัฒนาที่นั่นประทับใจมากในสวนสาธารณะนะคะแล้วก็จะมีคำบรรยายทั้งเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสค่ะเกี่ยวกับรายละเอียดและประวัติของกังหันชัยพัฒนาที่ในหลวงรัชกาลที่9ประดิษฐ์ไว้ค่ะทั่วโลกให้การยอมรับมากเลยนะครับค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะได้ข่าวว่าท่านอาจารย์แนะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาชุมชนอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์เรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับที่ผมก็ได้ทำงานรับใช้สังคมได้รับใช้ชุมชนก็ตามพระราชดำรัสท่านเลยนะครับครับในการพัฒนาชุมชนอาจารย์ก็พยายามเดินตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับดูท่านเป็นต้นแบบอันนี้ก็คือเรื่องสำคัญสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหนึ่งเลยนะครับก็ได้ศึกษาโครงการหลวงดอยคำโครงการหลวงดอยคำเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงโดยท่านในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าดอยนะครับเป็นเขาหัวโล้นดอยคำอยู่ที่จังหวัดอะไรคะอาจารย์ดอยคำอยู่ที่เชียงใหม่นะครับค่ะเป็นเขาหัวโล้นเห็นว่าเป็นเขาหัวโล้นเพราะชาวบ้านชาวเขาเขาทำไร่เลื่อนลอยครับอีกอันนึงก็คือปลูกฝิ่นโอ้โหแล้วก็ต้องปราบปรามจับลงโทษคนที่ปลูกฝิ่นเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดแต่พอจับแล้วก็เขาก็ออกมาต้องปลูกอีกเพราะว่าไม่มีทางเลือกใช่ไหมคะใช่ครับขนมไทยเคยเห็นดอกฝิ่นหรือว่าเคยเห็นฝิ่นในชีวิตจริงไหมคะไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นใช่ไหมคะไม่เคยเห็นเลยค่ะครูเคยเห็นที่เนเธอร์แลนด์ค่ะเคยเห็นดอกฝิ่นทั้งแบบแห้งและดอกจริงสวยมากนะคะแต่ยิ่งสวยยิ่งอันตรายใช่ไหมคะอาจารย์ออฟอันตรายไงคะฝิ่นเนี่ยอันตรายก็ทำให้คนเสพติดนะครับเวลาเสพติดก็คนก็ถือว่ามันก็มีความสุขแต่ว่าไม่ปลอดภัยกับร่างกายก็แล้วก็จะไม่เป็นอันทำงานเลยครับแล้วก็คราวนี้ท่านก็เลยเห็นว่าวิธีการก็คือแก้ไขความจนให้กับเขาหาอาชีพก็คือหาพืชที่คุ้มค่ากับเศรษฐกิจเขามากกว่านะครับก็เลยหาพืชเมืองหนาวดอกทิวลิปเอ้ยดอกกุหลาบเอ้ยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีแมคคาดิเมียนัทมาให้ชาวดอยปลูกโดยการเริ่มโครงการเนี่ยครับมีความพอเพียงมากๆก็คือเริ่มต้นด้วยเงิน 200,000 เองนะครับไม่ได้มากมายเลย
แต่ว่ามีการทำวิจัยพัฒนาค่ะอันนี้คือความรู้ครับคู่กับคุณธรรมแล้วก็ปลูกมาเพื่อขายโดยการที่ส่งเสริมชุมชนแล้วก็เป็นกิจการธุรกิจเพื่อสังคมแรกๆเลยนะครับในโครงการหลวงดอยคำเนี่ยครับขณะนี้ก็มียอดกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็ขยายสาขาเยอะมากแต่เติบโตด้วยคุณภาพด้วยความพอเพียงไม่ใช่ว่าความพอเพียงจะสร้างความร่ำรวยไม่ได้แต่ร่ำรวยได้ครับร่ำรวยด้วยความยั่งยืนอย่างพอเพียงไม่ใช่แค่รวยเงินแต่รวยความสุขด้วยครับอาจารย์กิ๊กเนี่ยค่ะเป็นลูกค้าประจำของร้านดอยคำนะคะเพราะว่ามั่นใจว่าปลอดสารพิษปลอดสารพิษแน่ราคาก็ไม่แพงไม่ได้แพงนะคะแพ็คเกจจิ้งอะไรก็สวยมากที่สำคัญเรามั่นใจว่ารายได้ที่เราซื้อเนี่ยไปช่วยชาวเขานะคะที่เขาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากการปลูกฝิ่นหรือยาเสพติดมาทำอาชีพที่สุจริตด้วยค่ะคือได้ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้นะคะซึ่งร้านดอยคำก็มีสาขาเยอะมากแม้กระทั่งในแอร์พอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองหรือว่าสุวรรณภูมินะคะก็หาซื้อได้ง่ายเลยค่ะคือพูดง่ายๆทำไมถึงไม่ค่อยเติบโตมากเพราะว่าผลิตไม่ทันครับเขาคำนึงถึงคุณภาพไม่ใช่ว่าครับมันทำให้หาซื้อได้ยากมากคนจีนต้องการมากครับในสินค้าดอยคำครับและอาจารย์ก็เลยได้เอาหลักปรัชญาเนี่ยครับที่ท่านทรงงานแล้วก็ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนหลักก็คือ3ประการนะครับเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาอันนี้ต้องอธิบายแล้วล่ะค่ะใช่ครับความเข้าใจก็คือต้องเข้าใจธรรมชาติแท้จริงว่าคืออะไรต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับเหมือนกับว่าเราจะปลูกต้นไม้นะครับเราจะปลูกป่าเห็นเป็นป่าโหโล้นเราจะปลูกป่าเราจะปลูกยังไงดีเราจะปลูกตีนดอยหรือยอดดอย ถ้าเป็นปกติเราก็จะปลูกที่ตีนดอยใช่ไหมครับเพราะว่ามันใกล้แหล่งน้ำหาน้ำง่ายแล้วก็คนปลูกสะดวกไม่ต้องขึ้นไปบนดอยแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆเข้าใจธรรมชาติของระบบนิเวศจริงๆในหลวงท่านทรงศึกษาอย่างมากนะครับท่านบอกว่าให้ปลูกยอดดอยทำไมถึงต้องปลูกยอดดอยเพราะว่าเมื่อเราปลูกยอดดอยนะครับเราต้องหาเมล็ดพันธุ์ที่มันมีกระป๋องที่เมล็ดพันธุ์ที่มันจะแพร่กระจายได้คือถ้าเราปลูกบนยอดดอยเมล็ดพันธุ์มันก็จะปลิวสู่ข้างล่างครับถ้าเราปลูกข้างล่างมันก็จะคงไม่ปลิวถึงข้างบนนะครับแล้วใช่ครับไม่พอท่านก็บอกว่าต้องทำฝายชะลอน้ำเพื่อให้น้ำมันชะลอใช่ครับมันก็จะลดต้นไม้เรื่อยๆหลังจากเม็ดที่มันปลิวมันก็มีฝายชะลอน้ำในป่าเนี่ยมากมายครับท่านก็คืออันนี้คือความเข้าใจที่มันต้องละเอียดจริงๆนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างแท้จริงอย่างแท้จริงครับวันนี้เรานำความรู้มาใช้เป็นภูมิคุ้มกันครับและท่านเสียสละมากครับเหมือนกับที่อาจจะมีบางท่านบอกว่าทำไมในหลวงถึงต้องใส่สูทไปเดินป่าโอ้โหนี่กำลังฮอตอิชชูเลยข่าวดังล่าสุดเลยค่ะทำไมถึงต้องใส่ชุดสูทไปเดินป่าหรือราชินีท่านทำไมต้องแต่งตัวแบบนั้นไปเดินป่าทำไมใส่ชุดสวยจังเลยถ้าเป็นเรานี่ก็เสื้อยืดกางเกงยีนอันนั้นก็คือความละเอียดอ่อนและความใส่ใจนะครับท่านบอกว่าชาวบ้านมีโอกาสเห็นท่านแค่ครั้งเดียวท่านไม่รู้จะได้ไปอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นต้องเห็นท่านในภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ท่านก็ต้องแต่งตัวใส่ชุดสูทค่ะแล้วสำหรับอาจารย์กิ๊กเองนะคะในฐานะที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกเสื้อผ้าไปยังอาเซียนนะคะจริงๆแล้วผ้าไทยของเราในสมัยก่อนนะคะไม่ได้เป็นที่นิยมหรือว่าเป็นที่รู้จักในระดับชาติหรือนานาชาตินะคะก็เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยค่ะท่านทรงให้ดีไซเนอร์นะคะตัดและออกแบบชุดจากผ้าไทยให้สวยงามสู้งานในระดับโลกได้และท่านก็ทรงสวมนะคะชุดไทยเหล่านั้นหรือว่าชุดประยุกต์เหล่านั้นเพื่อที่จะเผยแพร่ออกไปทั้งในระดับชาติและนานาชาติจนทำให้ผ้าไทยอะค่ะเป็นที่ต้องการในตลาดโลกและมีราคาสูงมากจนมาถึงปัจจุบันด้วยค่ะนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอันเรื่องเข้าถึงใช่ไหมครับเข้าถึงก็คือเข้าถึงใจคน
ที่เราจะไปพัฒนาเราต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่ว่าเราต้องการอะไรไปพัฒนาเขาประโยคนี้ใช่ชอบมากเลยค่ะแล้วก็เราถึงจะสามารถร่วมมือการทำงานร่วมกันได้เข้าถึงกับเขาแล้วเราก็ถึงมีการพัฒนาเนี่ยครับโครงการดอยคำก็คือเกิดจากรูปแบบนี้ครับอาจารย์เองเวลาลงพื้นที่ก็ต้องเข้าใจเข้าถึงไม่ใช่ว่าไปถึงพื้นที่เราถือว่าเราเข้าถึงแล้วไม่ใช่ครับก็คือเข้าถึงรู้ว่าชาวบ้านเขาต้องการอะไรเข้าถึงใจชาวบ้านเขานะครับข้อหลังเนี่ยทำยากนะคะไม่ได้ง่ายไม่ง่ายครับต้องใจเย็นๆแล้วก็รับฟังพยายามเข้าใจความละเอียดอ่อนนะครับท่านก็บอกมันคือการทำประชาธิปไตยนะครับแบบไม่เป็นทางการครับค่ะที่อาจารย์พูดมานะคะมีแบบสนใจมากเลยค่ะแบบได้หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปแนะนำคนอื่นคนในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะค่ะสุดท้ายนะคะขอให้ท่านอาจารย์ฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยค่ะก็สิ่งสำคัญนะครับก็เอาหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยครับมาปรับใช้กับตัวเองอันนี้อาจารย์ก็ปรับใช้เหมือนกันเข้าใจก็คือเข้าใจสภาพแวดล้อมเข้าใจธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับเหมือนที่ในหลวงท่านทรงบอกว่าถ้าปลูกป่าก็ต้องไปปลูกยอดดอยมันถึงจะกระจายตัวนะครับแล้วก็เข้าถึงอันนี้ก็คือปรับใช้ก็คือเราจะเข้าถึงคนหรือเข้าถึงชุมชนได้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือจริงใจถ้าเราจริงใจแค่นั้นแหละครับเราทำอะไรเราทำจริงใจอ่ะมันจะออกมาได้ดีและมีคุณภาพครับไม่ได้มองถึงเงินเป็นหลักกำไรคือขาดทุนเนี่ยครับผมก็ไม่ใช้กับคำนี้ขนมเราจริงใจขนมพายให้คะแนนความจริงใจตัวเองเต็ม10ให้เท่าไหร่คะหนูให้10ค่ะโอ้โหให้10เลยแสดงว่าไม่โกหกเลยจริงใจอาจารย์ออฟเชื่อไหมคะเชื่อขนมพายไหมคะเชื่อเชื่อครับเชื่อโดนบังคับให้เชื่อเวลาเราจะแลกใจคนแล้วก็จริงใจกับเขาก่อนแล้วถึงจะได้จิตใจเขากลับขึ้นมาโอ้โหมีปรัชญาตอนท้ายเนี่ยคิดอย่างนี้แล้วเคยถูกหลอกบ้างไหมคะขนมพายมีค่ะโอ้โหมีค่ะเคยถูกหลอกแล้วเวลาถูกหลอกแล้วปรับใจยังไงลูกเราก็ไม่ซีเรียสกับเขาอย่างเงี้ยเหมือนเราทำดีกับเขาไปต่อให้ไม่ได้ดีกลับมาเราก็จริงจังกับเขาเหมือนเดิมค่ะโอ้โหชนอฟสุดยอดเลยนะเนี่ยเข้ากับเรื่องวันนี้จริงๆด้วยค่ะอาจารย์อภสอนต่อเลยค่ะก็และก็ที่สำคัญอีกอันนึงพัฒนาก็คือทำครับลงมือทำให้เยอะๆครับแล้วคุณภาพก็จะมาเองก็จะมีอยู่3อันที่จะฝากก็คือเข้าใจธรรมชาตินะครับแล้วก็จริงใจในการทำงานแล้วก็ทำลงมือทำงานก็ฝากไว้ตรงนี้ครับแล้วมันจะเข้าสู่ความพอเพียงพอดีกับชีวิตแล้วก็มีความสุขครับทั้งร่ำรวยทั้งเงินแล้วก็ร่ำรวยทั้งความสุขครับโอ้โหวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากเลยค่ะจากที่เราได้เรียนรู้หรือว่าน้องๆบางคนหรือแม้กระทั่งพี่ๆบางคนอาจจะท่องมานะคะว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย3ห่วง2เงื่อนไขก็คือความมีเหตุผลความพอประมาณการมีภูมิคุ้มกันที่ดีรวมถึง2เงื่อนไขก็คือมีความรู้คู่คุณธรรมนั้นจริงๆแล้วยังมีปรัชญาลึกซึ้งซ่อนอยู่ในองค์ประกอบ3ห่วง2เงื่อนไขเหล่านี้อย่างลึกซึ้งจริงๆนะคะวันนี้ขนมพายก็คงได้ความรู้ไปเยอะมากพร้อมๆกับน้องๆทางบ้านด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์ออฟในวันนี้มากๆเลยค่ะและหวังว่าเราจะได้พบกันอีกในโอกาสต่อไปนะคะและน้องๆทางบ้านอย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะคะในตอนต่อไปว่าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญคนสำคัญค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ